พูดก่อนครับพี่สิสวัสดีครับตอนนี้ก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่6ของรายการคิดเรื่องอยู่แล้วนะใช่ครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าระยะเวลาผ่านมาแล้ว5ปีแล้วเราทำรายการไปแล้ว370ตอน370ตอนเลย370ตอนนี่คือไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะเพราะว่าเรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเราเพิ่งทำรายการตอนแรกกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ก็นานนะแต่5ปีแล้วใช่ยังรู้สึกผ่านมาเร็วมากยังจำได้เลยว่าตอนแรกที่ทำกันอ่ะผมเป็นพิธีกรคนเดียวแล้วบูมเป็นตากล้องผมเป็นทั้งตากล้องและเป็นและเป็นพิธีกรด้วยตัดต่อด้วยและเป็นพิธีกรด้วยซึ่งทำมาทุกอย่างเลยคือตอนนั้นแบบไม่ค่อยไม่แบบไม่คิดว่าเราจะทำกันไปได้นะคือคนนึงถือตากล้องคือถือกล้องอยู่และอีกคนนึงก็พูดและไอ้ตากล้องก็พูดใส่เข้าไปด้วยคือแบบแล้วไม่รู้ทำไปได้ยังไงคือจริงๆจะบอกว่ารายการคิดเรื่องอยู่เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราอยากจะทำอยากจะทำวิดีโอให้คนเนี่ยได้มีความรู้และสนใจในเรื่องบ้านในโครงการนั้นๆที่ไม่เคยมีใครพาไปดูเลยซึ่งตรงนี้มันไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยทำด้วยในตอนนั้นใช่ก็มั่วๆทำๆกันไปก็คลิปแรกๆตอนนั้นพี่ยังผอมอยู่เลยนะตอนนี้ก็ยังผอมในคลิปแรกๆเนี่ยเราทำกันกี่นาทีนะ10นาที12นาทีใช่ใช่ช่วงแรกๆก็แบบอุ้ยมี9นาทีก็มี7นาทีก็มีนะสมัยก่อนนะครับแล้วมันค่อยๆเพิ่มมาเป็น12 15 18จนกระทั่งมาลง Money Channel ไงเพราะว่า Money Channel มันจะต้องแบบสล็อตเวลามันเป็น30นาทีแล้วก็ต้องทํา25นาทีใช่ทํารายการนั้นซึ่ง25นาทีเนี่ยผมพูดคนเดียวไม่ไหวบูมเลยต้องเข้ามาช่วยเยอะๆนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ช่วงที่มันเริ่มน่าสนุกสนานก็คือตอนที่บูมเข้ามาเป็นพิธีกรคู่เพราะว่าปกติพูดคนเดียวเนี่ยตอนสัก10กว่า20กว่ามั้งประมาณนั้นใช่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจอย่างหนึ่งของเราในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เราได้มีประสบการณ์เราได้ทดลองทำอะไรหลายๆอย่างมากคุณผู้ชมเคยดูรายการเราอาจจะไม่คิดนะว่าจริงๆอ่ะเราคิดเราพัฒนาเราปรับปรุงรายการมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมันเป็นรายการที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ในช่วงหลังๆนี้ใช่เป็นรายการที่แบบตอนแรกใส่แว่นตลอดเดินไปตรงไหนก็ใส่แว่นมีคนถามว่าทำไมชอบใส่แว่นดำจริงจริงๆหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกหมั่นไส้ด้วยซ้ำเดินเข้าห้องก็ใส่แว่นอะไรก็ใส่แว่นจริงๆในช่วงแรกอ่ะจะบอกคุณผู้ชมแบบเปิดใจพูดเลยคือผมไม่เคยทำไม่เคยเป็นพิธีกรกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยเวลาออกกล้องแล้วเนี่ยบางทีมันเขินอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้จะมองอะไรบางทีมันไม่รู้ว่าเราจะเอาสายตาไปวางตรงไหนนะครับแล้วแบบบางทีอ่ะพอสายตามันวอกแวกมันไม่ได้มองกล้องไงใช่บางทีผู้หญิงเดินผ่านเราก็มองไปไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเราใส่แว่นเราจะมองอะไรก็ได้ใช่ไม่มีใครรู้ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราเริ่มใส่แว่นแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเรามาตั้งแต่ตอนนั้นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มชินกล้องละเริ่มรู้มุมกล้องเริ่มอะไรเราก็เริ่มมีการถอดแว่นในบางช็อตที่เราจะถ่ายกันอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราก็ถอดแว่นใช่นะครับจะบอกว่าประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้ทำให้เกิดการปรับปรุงแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปเยอะจริงๆนะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นไพวอตและปรับเปลี่ยนและพัฒนาอะไรต่างให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับใช่แล้วคุณผู้ชมและสำหรับในปี2018นี้นะฮะก็มีข่าวที่จะต้องแจ้งให้ทุกๆคนทราบนะครับก็คือรายการคิดเรื่องอยู่ของเราเนี่ยแหละนะฮะรายการคิดเรื่องอยู่ในปี2018เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะไม่มีผมก็คือไม่มีมิสเตอร์บูมแล้วนะฮะซึ่งอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับคือจริงๆตัวผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าผมจะแตกตัวออกมาเพื่อทำคอนเทนต์อื่นๆที่มันแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์เนี้ยมันก็จะไปอยู่ทั้งในเพจ Boom Talent ใช่ไหมแล้วก็ในเว็บไซต์ Thing of Living ซึ่งมันเป็นโอกาสดีที่ผมจะออกมาเพื่อทดลองทำคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆเอามาให้ทุกๆคนได้ดูมากขึ้นใช่ส่วนรายการคิดเรื่องอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะใช่คือไม่ได้หายไปไหนรายการคิดเรื่องอยู่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ผมรักผมชอบผมอยากทำดังนั้นเนี่ยผมจะยังทำรายการคิดเรื่องอยู่ต่อไปครับเพียงแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพรีเซนต์หรืออาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการทดลองทำในช่วงนี้ดูบ้างว่าอะไรใหม่ๆใช่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีรูปแบบอะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องมีการปรับนู่นปรับนี่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้รายการเนี่ยมันเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นครับใช่ถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้แบบว่าคนดูทุกๆคนคุณผู้ชมทุกๆคนเนี่ยช่วยลองเปิดใจดูว่าคอนเทนต์ใหม่ที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะมันจะถูกใจทุกๆคนหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ช่วยดูกันจนถึงตอนนั้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้ว
ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ติดตามกันมานะครับบางคนอาจจะซื้อบ้านไปแล้วบางคนอาจจะกำลังหาบ้านอยู่บางคนอาจจะซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3หลังที่4มีเยอะก็มีนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบช่วยติดตามพวกเรากันมาในวันนี้นะครับผมแล้วเราก็ขอถือโอกาสนี้กล่าวสวัสดีปีใหม่ปี2018ให้กับทุกๆคนในไว้ณที่นี้นะครับผมแล้วก็ขออวยพรให้ทุกๆคนมีความสุขกันทั่วหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ